ข้อตกลงที่เราตกลงกับภรรยาคือตกลงยังไงครับก็โอนให้เมียคือว่าให้ดูแลไม่ใช่ว่าเลิกกันไม่ได้ให้เลิกไม่ได้เลิกแต่ขอให้ดูแลเราใช่ดูแลกันคนทำอะไรไม่ได้อะแต่พอวันหนึ่งเราล้มลงล้มลงคือเส้นเลือดในสมองแตกแตกออนเงินน่ะก็ออนให้เขาคิดว่าผมไม่รอดแน่เราคิดอย่างนั้นก่อนเลยว่าเราจะไม่รอดใช่ไม่รอดนะเราโอนให้เมียเลยสรุปแล้วเขาดูแลแค่ปีกว่าเหรอครับปีครึ่งปีครึ่งเลยแม่เลยเหมือนเขานับไปเลยอ้าวแล้วปีกว่าที่เขาดูแลนี่เขาไม่ดูแลเลยเหรอสักนิดนึงเหรอปีหนึ่งเนี่ยเขาดูแลประมาณปีหนึ่งอ่ะเขาไปเลยไม่จริงโกหกทั้งหมดเอ้ายังไงฮะ2ล้านเราได้ไปจริงไหม2ล้านจริงแสดงว่าปีครึ่งที่ดูแลเราดูแลเต็มที่ดูแลเต็มที่เลยเงิน2ล้านให้มาเอามาจริงเอามาแล้วเอามาดูแลเขาได้ไหมฮะดูแลเขานี่แหละหมุนเลาะดูแลเขานี่แหละแต่หลังจากดูแลกันไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาอาละวาดมั่งหึงหวงเรามั่งทำไปทำมาล่าสุดเนี่ยแบบฝนตกด้วยวันนั้นอ่ะเราก็ไม่รับสายมาเลยมาตลาดเองเลยทั้งที่ป่วยอยู่นี่นะตอนที่เขาดูแลเนี่ยปีครึ่งเนี่ยเขาเริ่มเดินได้แล้วพอบุกมาปุ๊บเนี่ยมาด่าทอสารพัดกล้ากลับมันไม่กล้ากลับนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้คุณไม่กลับเลยไม่กล้ากลับก็เลยไปที่ธนาคารว่าจะไม่กลับแล้วไปแบ่งเงินกับคนละธนาคาร2ล้านเนี่ยคือแบ่งกันคนละครึ่งเลยตกลงมีการแบ่งกันแหละฮะแบ่งเรียบร้อยถามว่าจริงไหมคุณทวิทย์ฮะตอนนี้เรื่องราวมันกลับตลบัดแล้วฮะตกลงมันจริงไหมฮะเอาประเด็นแรกก่อนเงิน2ล้านผมอยากจะเคลียร์เหลือเกินแบ่งกันจริงหรือเปล่าฮะใช่เรื่องคือเรื่องแหละแค่ขู่เฉยแต่การกระทำไม่มีแล้วมันขู่เขาทำไมกลัวจะมีคนอื่นขู่เฉยแต่เลิกกันแล้วไม่ใช่หรอไม่รู้ตรงนั้นไม่รู้เขาเลิกแต่ผมไม่เลิกได้ยังไงตอนแรกสงสัยว่าคือคนนี้เป็นชู้เหรอเออเขาหึงไงเขาหึงไงไม่เคยเลยไอ้เรื่องหึงเนี่ยแล้วทำไมมาพูดว่าหอบหนีเงินจะชู้ได้ยังไงเนี่ยตอนที่ข่าวมันออกมาแบบนี้ไงครับเรื่องข่าวประสบข่าวไม่เกี่ยวกับผมอ้าวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วคุณไปแจ้งใครไว้ล่ะมาโทษอย่างนี้ได้ยังไงตกลงคุณลุงอยากจะได้อะไรยังไงเพิ่มเติมผมจะได้ลองคุยดูว่าสามารถไหมถ้าอยากจะให้ครอบครัวให้เหมือนเดิมโอเคแค่นี้มันเป็นใจไม่ได้เลยเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนป่วยหรือว่าหลังป่วยครับให้เคลียร์ก่อนเขากดขี่เรามากบังคับเราทุกอย่างเอาเป็นว่าอาจารย์สงการในกรณีแบบนี้มันยังไงฮะเพราะว่ามีการตกลงกันแล้วโดยเฉพาะเขาบอกเนี่ยทางนี้ก็ยืนยันว่ามีการไปแจ้งความเป็นหลักฐานแล้วว่าเลิกต่อกันไปมันมีผลอะไรยังไงไหมครับครับการหย่าโดยการได้ชอบด้วยกฎหมายต้องหมายถึงว่าทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนสมรสกันครับแสดงว่าการหย่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นมันไม่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจะต้องมีทะเบียนสมรสซึ่งมีทะเบียนสมรสไหมไม่มีไม่ได้จดครับแต่กรณีของคุณลุงต้องบอกคุณลุงตรงไปตรงมาเลยว่าอันดับแรกคุณลุงทำให้อุ่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบอกคุณลุงก่อนถ้าคุณลุงอยากเข้ามาอยู่กับคุณลุงเหมือนเดิมประการแรกก่อนต้องปรับเปลี่ยนท่าทีอย่าใช้พฤติการก้าวร้าวดังนั้นเนี่ยถ้าคุณลุงปรับเปลี่ยนพฤติการผมเชื่อว่าแฟนของคุณลุงคุณแหม่มก็อาจจะเข้าใจคุณลุงมากยิ่งขึ้นและอีกประการหนึ่งที่สำคัญอยากจะบอกคุณลุงคือเมื่อเขาเนี่ยไม่ได้มีชู้และคุณลุงไม่มีหลักฐานอย่าไปกล่าวหาเขาเด็ดขาดเดี๋ยวมันจะเข้าองค์ประกอบเรื่องของการใส่ความ